อีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันครับเด็กๆเนี้ยบางทีเขาดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ไงนี่เด็กน้อยคนนี้ไปโรงเรียนก็สะพายกระเป๋าเป้ไปตามปกติใช่ไหมครับปรากฏจะหยิบอุปกรณ์การเรียนหยิบหนังสือหยิบสมุดหยิบปากกาปรากฏว่าไปเจอไอ้สิ่งที่มันไม่ควรอยู่ในกระเป๋านักเรียนครับเจออะไรไปดูคลิปนี้ครับนี่นี่ตัวไม่ใช่น้อยเลยนะอาจารย์ครับงูเห่างูเห่าเลื้อยออกมาแบบนี้เป็นๆเลยโอ้โหแล้วเข้าไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวไม่เล็กนะเธออันนี้กัดเด็กตายได้เลยนะผมไม่เล็กนะครับนี่นี่นี่โชคยังดีที่จังหวะน้องล้วงไปมันไม่ฉกนะจ๊ะนะนั่นแหละสิเรียนคิดว่าเด็กคงรู้สึกว่าอะไรกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ในกระเป๋าไหมแล้วก็คงจะแบบเฟี้ยงออกมาแล้วครูก็คงจะไปนี่ใครอ่ะครูหรือใครจับเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนครับตามคุณครูกู้ภัยกันมาเนี่ยโอ้งานนี้คุณครูก็ถอยก่อนแล้วงานนี้ขอถ่ายคลิปอยู่ระยะไกลๆก็แล้วกันโพสต์เตือนภายใน TikTok ครับขึ้นข้อความบอกว่าฝากพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันตรวจสอบดูแลกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าน้องๆด้วยช่วงนี้งูชุมพูดถึงรองเท้าใช่เดียนเคยเจอนะคะมีคนเขาบอกว่าพอเอาเท้าใส่เข้าไปตอนนั้นเจองูไปขดอยู่เออรองเท้าผู้หญิงก็เจอตะขาบจะมีป่องอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเจ้าขายังไงสิ่งเหล่านี้สิงสาราสัตว์มันจะมีในบ้านเมืองเราอย่าคิดนะคะว่าในเมืองในสังคมในกรุงเทพจะไม่เจอคอนโดชั้น40เนี่ยมันยังเจอตะขาบเลยขึ้นไปได้ยังไงอ่ะก็ขึ้นลิฟต์มั้งเธอมันเป็นไปได้หมดคุณผู้ชมเจ้าขายังไงก็ต้องระมัดระวังตรวจสอบนะคะครับคือบางบ้านไม่ได้เอารองเท้าใส่ไว้ในตู้เงี้ยเคาะซะก่อนอยู่ในตู้มันก็เข้าได้เพราะว่าหนูเล็กๆมันก็ค่อยเข้าไปตายน่ากลัวค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ากลัวค่ะเคาะเอาไม่ได้ค่ะต้องตรวจสอบนะคะที่มีความรู้สึกคนสมัยโบราณนะก็จะทำอะไรจะเปิดตู้ก็เคาะทำไมก็เคาะก่อนแล้วก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยให้สัญญาณก่อนเออเป็นโรคประสาทนะเพราะว่าพอมันมีเสียงใช่ไหมสัตว์ลายมันก็ไหวติ่งไปก่อนตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจเนาะใช่ตอนนี้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เดี้ยไปไหนเดี้ยก็เคาะไปทั่วเราก็หาว่าเดี้ยป้าก็เดี้ยกลัวเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมสรุปอาจารย์เอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาปลอดภัยไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเราแก่แล้วหูตาไม่ดีแล้วไปเหยียบถูกมันจะทำยังไงก็ส่งเสียงก็แกมีแม่ทงแม่ช้าก็เหวี่ยงมันไปทั่วอย่าไปเหวี่ยงถูกหัวใครก็แล้วกันดีเหมือนกันลูกหลานจะได้รู้ว่าอาจารย์เดินไปถึงไหนแล้วเนาะเออใช่มันปลอดภัยนะคะเอาเสียงขู่ไว้ก่อนค่ะเออขู่ด้วยเสียงนะฮะ